วันนี้เป็นวันปีใหม่ผมได้มีโอกาสไปไหว้พระแก้วที่วัดอนงครามซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเขาจะให้ประชาชนเข้าไปสักการะได้แค่2วันนะครับคือวันปีใหม่และวันเข้าพรรษาก็นำภาพมาฝากกันครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอนงหรือวัดอนงคารามนะครับจะมาไหว้พระแก้วหรือพระแก้วขาวนะครับซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบ1ปีเนี่ยเขาจะเปิดให้เข้าไปไหว้แค่2วันคือวันปีใหม่แล้วก็วันเข้าพรรษานะครับวัดอนงเนี่ยก็สร้างปลายรัชกาลที่3นะครับ2393โดยท่านผู้หญิงน้อยภรรยาของสมเด็จเจ้าพญาบรมมหาพิชัยญาติทัดบุญนาคหรือสมเด็จเจ้าพญาองค์น้อยทางเข้าซอยด้านข้างเนี่ยนะครับข้างหน้าเลยที่จอดรถไปก็จะเป็นคลองคือสมัยโบราณเนี่ยจะเป็นด้านหน้าสมัยที่ยังเดินทางกันด้วยเรือนะครับคลองก็จะเป็นเส้นทางเดินทางข้ามไปก็จะเป็นตลาดสะพานพุทธเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสะพานคู่ใช่ไหม COOL สะพานคู่ยังมีขายของอยู่ใช่ไหมฮะช่วงเย็นไม่ได้มานานแล้วแล้วก็มองไปด้านนี้ก็จะเห็นวัดพิชัยญาตินะครับข้างหน้าก็จะเป็นถนนสมเด็จเจ้าพญาคือพอตัดถนนแล้วทางเข้าวัดเนี่ยก็จะใช้ทางด้านหน้าถนนเป็นหลักนะครับแล้วก็วัดญาตินี่ก็มีความสัมพันธ์กันนะครับวัดอนงคารามวัดพิชัยาติการามหรือว่าวัดประยุรวงศาวาสสร้างโดยตระกูลบุญนาคซึ่งมีบทบาทในยุคต้นรัตนโกสินทร์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็จะพาไปชมพระแก้วก่อนเลยนะครับไม่ได้อยู่ในอุโบสถในวิหารหรือในมณฑปนะครับอยู่ที่กุฏิคณะ2ชั้น3นะครับพอเข้ามาเนี่ยก็จะมีป้ายบอกตลอดทางเลยแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น3นะครับถ้าเป็นสายเกจิสายมูเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินชื่อสมเด็จนวมหลวงปู่นวมสมเด็จพุทธาจารย์นวมพุทธสโรที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดอนงเนี่ยนะครับมรณะไปเมื่อปี2499นะครับคือในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยมีชายลึกลับนะครับนำของมาฝากไว้ที่วัดแล้วก็ไม่มาเอาคืนถ้าเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนะครับต่อมาเนี่ยปูนกระเทาะออกเห็นเป็นแก้วใสข้างในนะครับแล้วก็เวลาโดนแดดเนี่ยจะมีสีแตกต่างกันตามมุมมองแล้วก็มีคนจะมาขอพระพุทธรูปเนี่ยไปนะครับแต่ว่าพอขอแล้วก็มักจะมีอันเป็นไปทุกทีเลยจนตอนหลังเนี่ยไม่มีใครกล้ามาขอพระแก้วจากวัดอนงไปนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องมีบุญบารมีแล้วที่กุฏิคณะ2นี่ก็เก็บพระพุทธรูปของมีค่าไว้เยอะแยะเลยนะครับก็เพิ่งเคยมาชมเหมือนกันอย่างพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมว่าที่ฐานเนี่ยมีทำเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมด้วยนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งอวบอ้วนเนี่ยนะครับไม่ใช่พระสังกัจจายหรือว่าพระอุปคุตนะครับแต่น่าจะเป็นพระสุภูตินะครับซึ่งมักจะใช้ทำพิธีขอฝนนะครับในสมัยโบราณยุครัชกาลที่4แล้วก็กุฏิสงฆ์ของวัดอนงเนี่ยนะครับหลายหลังเนี่ยเก่าแก่นะครับเขาเขียนว่ารศ118ก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับมีทั้งแบบขนมปังขิงยุควิกตอเรียนนะครับพวกไม้ฉลุลวดลายต่างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวจะกลับไปที่เขตพุทธวาสนะครับจะพาไปชมส่วนอื่นๆกันบ้างนะครับก็ตรงประตูทางเข้าเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่ามีลักษณะของสิ่งก่อสร้างสมัยรัชกาลที่3นะครับพวกซุ้มประตูต่างๆแล้วก็ตรงนี้จะเห็นเสาหินแกรนิตนะครับซึ่งป้ายเขาเขียนว่าน่าจะเป็นเสาหินจากจีนเช่นเดียวกับพวกตุ๊กตาอับเฉานะครับที่วัดอนงนี้ก็มีเยอะนะครับแล้วก็สมัยก่อนตรงด้านหน้าประตูตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับก็ใช้เป็นเสาที่ท่าเรือนะครับต่อมาก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ขุดขึ้นมาทำการอนุรักษ์เอาไว้นะครับแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งเนี่ยผมเซฟมาจากตรงไหนต้องขออภัยจำไม่ได้เลยนะครับเป็นรูปสมัยโบราณจะเห็นมีเสา2ต้นเนี่ยนะครับที่เป็นช่องเยอะๆก็เอาไว้ติดประทีปโคมไฟในเวลามีงานเทศกาลต่างๆนะครับ
ที่พระอุโบสถหรือว่าโบสถ์นะครับก็วัดอโนงนี้ก็จะมีโบสถ์กับวิหารนะครับอย่างละหลังก็คือวางแผนผังแบบตัวทีนะครับวัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่3ก็เริ่มเป็นวัดขนาดเล็กนะครับ1โบสถ์1วิหารนะครับไม่ได้มีวิหารหลวงใหญ่ๆหรือว่าพระบรมธาตุเจดีย์เหมือนวัดยุคสุโขทัยอยุธยาก็คือวัดมีจำนวนมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างโดยขุนนางหรือว่าตระกูลใหญ่ๆนะครับไม่ได้สร้างจากกษัตริย์หรือว่าเชื้อสายราชวงศ์นะครับด้านในพระประธานในพระโบสถ์เนี่ยอยู่ในบุษบกนะครับแล้วก็ผนังต่างๆนี่ก็ไม่ได้วาดเป็นจิตรกรรมไตรภูมิหรือว่าโพธิบัลลังก์หรือว่าพุทธประวัติทศชาติชาดกอะไรพวกนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมตามยุคสมัยนะครับแล้วก็ยังมีหน้าต่างเป็นลายรถน้ำแล้วก็เหล็กดัดอันนี้ก็เป็นเทพนมนะครับแล้วก็จะมีเป็นภาพวาดใส่กรอบนะครับอย่างเช่นวัดราชโอรสนะครับแต่ว่าที่โบสถ์ของวัดอโนงเนี่ยจะไม่ได้เป็นรูปนะครับจะเป็นกระจกก็ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจทำไว้แบบนี้หรือว่าแต่ก่อนอาจจะมีภาพวาดเหมือนกับวัดราชโอรสหรือวัดอื่นๆในสมัยรัชกาลที่3นะครับจากโบสถ์ก็จะไปที่วิหารนะครับในวิหารนะครับก็จะมีพระประธานนะครับพระพุทธจุลนาคเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยปางมารวิชัยนะครับนำมาจากสุโขทัยเมื่อปี2492นะครับส่วนองค์ด้านหน้าเนี่ยที่เป็นทรงเครื่องกษัตริย์เนี่ยนะครับก็จำลองมาจากพระพุทธมหาจักรพรรดิพระประธานที่วัดนางนองนะครับที่สร้างสมัยรัชกาลที่3อยู่ที่ฝั่งทนเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ไปวัดขอพรปีใหม่มาฝากเพื่อนๆและท่านผู้ชมช่องบูแพนเน็ตทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ